วัสดีค่ะคุณผู้ชมร้อยตะวันพันดาวเที่ยวทริปนี้นำคุณผู้ชมไปพบกับตำนานความเชื่อที่เล่ากันว่ามีนางกินรีเจ็ดตนนะคะบินจากเขาไกลลาดมาเล่นน้ำในสระแล้วมีพรานบุญใช้บ่วงบาดจับน้องนางสุดท้องที่ชื่อว่ามโนราไว้ได้เพื่อนำไปถวายพระสุทนชาวบ้านจึงเรียกชื่อน้ำตกนี้ว่าสระนางมโนราค่ะที่เกริ่นมานี้นะคะก็จะพาไปเที่ยววนอุทยานสระนางมโนราที่ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลนบปริงอำเภอเมืองจังหวัดพังงาซึ่งอยู่ในเขตป่าเขาทอยนางหงมีเนื้อที่ประมาณ180ไร่กรมป่าไม้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2523ห่างจากตัวเมืองพังงาไปประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะสระนางมโนราเป็นลำธารน้ำที่ไหลตามซอกเขามีแอ่งน้ำเป็นช่วงๆลดหลั่นลงมาตามความลาดของไหล่เขาแอ่งต่างๆมีขนาดไม่กว้างแหลกไม่ลึกมากนักแต่ก็สามารถเล่นน้ำได้สิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวสำหรับสถานที่แห่งนี้ก็คือธรรมชาติที่ร่มรื่นอากาศที่เย็นสบายเหมาะกับการไปเที่ยวเล่นพักผ่อนในหน้าร้อนที่สำคัญค่ะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองพังงาการคมนาคมก็สะดวกสภาพโดยทั่วไปแล้วบริเวณแห่งนี้เป็นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ร่มรื่นมีพันไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลำแพนเขาว่าหินตะเคียนสามพรสมอน้ำไม้ปลูกหรือว่าไม้กอส่วนไม้พื้นล่างได้แก่ไผ่ผากและไผ่เกลียบซึ่งขึ้นอยู่หนาแน่นทีเดียวละค่ะที่นี่ยังมีห้องน้ำร้านอาหารเอาไว้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเองด้วยนะคะนักท่องเที่ยวรายใดที่ไม่ได้นำเสื่อไว้ปูนั่งหรือนอนที่ร้านอาหารก็ยังสำรองเสื่อไว้บริการเช่นกันจะนั่งจะนอนหรือจะเล่นน้ำก็จะมีชั้นน้ำตกไหลลดหลั่นลงมาเป็นช่วงๆไว้ให้เลือกเป็นมุมโปรดของใครของมันและโดยเฉพาะช่วงที่มีแสงแดดจ้าส่งลงมายังบริเวณผิวน้ำนั้นก่อให้เกิดจินตนาการเรื่องเล่าแต่โบราณเข้ามาผูกเชื่อมโยงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องมโนราและพานบุญขึ้นมาทีเดียวละค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ร้อยตะวันพันดาวภูมิใจนำเสนอหากแวะเข้าตัวเมืองพังงามีเวลานิดหน่อยก็ควรจะแวะเที่ยวชมเล่นน้ำให้เพลิดเพลินที่สระนางมโนราแล้วค่อยไปเที่ยวกันต่อก็เป็นการเที่ยวที่คุ้มค่าจริงๆค่ะ